คลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการส่งค่าอุณหภูมิและความชื้นที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์ DHT 11ขึ้นไปบันทึกไว้ที่ Google Sheet โดยใช้โน้ต MCU ESP 8266นะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่องจัก DIY นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุณหภูมิและความชื้นอยู่นะครับโดยผมจะยังคงใช้บอร์ดโน้ต MCU และใช้เซ็นเซอร์ DHT 11เหมือนเดิมกับ2ตอนที่ผ่านมาโดยสามารถกดตามไปดูได้ตามลิงก์ที่มุมขวาบนนะครับเพื่อจะได้เข้าใจการทำงานมากขึ้นโดยวงจรที่ใช้ก็ยังเหมือนเดิมกับตอนที่ผ่านๆมานะครับไม่ได้แก้ไขอะไรและในตอนนี้ผมก็ได้เชื่อมต่อโน้ต MCU เข้ากับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือให้เปิดโค้ด Arduino ที่ผมแชร์ไปให้ที่ใต้คลิปขึ้นมาโค้ดตัวนี้จะมีชื่อว่า DHT 11 Google Sheet แบบนี้โค้ดที่โหลดไปก็จะมีส่วนที่ต้องแก้ไขดังนี้นะครับส่วนแรกคือ SSID ก็คือชื่อ Wi-Fi ที่ต้องการให้โนด MCU เชื่อมต่อส่วนที่2คือ Pass ก็คือรหัส Wi-Fi ที่ต้องการให้โนด MCU เชื่อมต่อส่วนต่อไปคือ Sheet ID โดยเราจะมี Sheet ID หลังจากที่เราสร้างเว็บสคริปต์เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนต่อไปคือ DHT Pin ก็ให้กำหนดพินของโนด MCU ที่ใช้เชื่อมต่อกับเซนเซอร์ DHT 11ซึ่งผมจะใช้พิน D1 นะครับส่วนต่อไปคืออัปเดต Interval Hour คือเวลาในหลักชั่วโมงที่ต้องการให้มีการอัปเดตขึ้นไปที่ Google Sheet ส่วนต่อไปคืออัปเดต Intervalคือเวลาในหลักนาทีที่ต้องการให้มีการอัปเดตขึ้นไปที่ Google Sheet และส่วนของอัปเดต Interval Sec คือเวลาในหลักวินาทีที่ต้องการให้มีการอัปเดตขึ้นไปที่ Google Sheet หวังว่าจะไม่งงกับ Preprocessor ทั้ง3ตัวนี้นะครับคือผมตั้งใจเอาไว้ให้ทุกคนปรับตามใจชอบเลยนะครับว่าต้องการให้ส่งทุกๆกี่ชั่วโมงกี่นาทีหรือกี่วินาทียกตัวอย่างเช่นผมต้องการให้บอร์ดอัปเดตค่าอุณหภูมิและความชื้นไปที่ Google Sheet ทุกๆ1ชั่วโมงผมก็จะกำหนดค่าให้อัปเดต Interval Hour เป็น1และจะกำหนดค่าของอัปเดต Interval Min และอัปเดต Interval Sec เป็น0บอร์ดก็จะอัปเดตค่าทุกๆ1ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าผมต้องการให้บอร์ดอัปเดตค่าอุณหภูมิและความชื้นไปที่ Google Sheet ทุกๆ30นาทีผมก็จะกำหนดค่าให้อัปเดต Interval Hour เป็น0กำหนดค่าให้อัปเดต Interval Min เป็น30และกำหนดค่าของอัปเดต Interval Sec เป็น0บอร์ดก็จะอัปเดตค่าทุกๆ30นาทีนะครับและในตัวอย่างนี้ผมต้องการให้บอร์ดอัปเดตค่าทุกๆ30วินาทีผมก็จะกำหนดค่าอัปเดต Interval Sec เป็น30และกำหนดให้อัปเดต Interval Min และอัปเดต Interval Hour เป็น0นะครับในส่วนของเวลาตรงนี้ก็ให้ลองแก้ไขดูนะครับว่าบอร์ดจะทำงานได้ตามที่เรากำหนดไว้หรือเปล่าเพราะผมเองก็ยังไม่ได้ลองทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่ามีเวลาค่อนข้างน้อยก็เลยเขียนโค้ดโดยอาศัยประสบการณ์ว่ามันน่าจะทำงานได้แล้วก็ทำเป็นคลิปออกมาเลยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้แก้ไขข้อมูลในส่วนที่เราทราบก่อนได้แก่ชื่อและรหัส Wi-Fi นะครับส่วนของ Sheet ID ให้เว้นไว้ก่อนแล้วให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาตรงนี้ผมใช้ Google Chrome แล้วก็ล็อกอินด้วยบัญชี Google ของเราให้เรียบร้อยจากนั้นก็เปิด Sheet ออกมาแล้วก็คลิกไปที่ Sheet ว่างตรงนี้ผมตั้งชื่อว่า DHT Monitoring นะครับจากนั้นก็ให้พิมพ์ข้อความในช่อง A1 ว่า Date B1 เป็น Time C1 เป็น Temperature หน่วยเป็นองศาเซลเซียสและ D1 เป็น Humidity หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็จัดตำแหน่งและรูปแบบของตัวอักษรได้ตามต้องการนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้คลิกไปที่ส่วนขยายแล้วเลือกแอปสคริปต์นะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อสคริปต์ผมตั้งชื่อว่า DHT Monitoring เหมือนกันกับชื่อ Sheet นะครับและให้นำสคริปต์ที่ผมแชร์ไว้ให้ที่ใต้คลิปมาวางในส่วนของโค้ดตรงนี้นะครับจากนั้นก็จะมีส่วนที่ต้องแก้ไขนิดหน่อยก็คือในส่วนของ Sheet ID ตรงนี้ให้เปิดไปที่แท็บของ Google Sheet ของเราแล้ว copy Sheet ID ที่อยู่หลังข้อความ d/ จนถึงก่อนข้อความ /edit แบบนี้นะครับนำมาวางทับ Sheet ID บนสคริปต์ของเราได้เลยต่อไปก็คือส่วนของ Time Zone ก็ให้ป้อนให้ถูกต้องตามโลเคชันที่เราอยู่ซึ่งตรงนี้ในประเทศไทยก็จะใส่เป็นเอเชียแบงคอกนะครับเสร็จแล้วก็คลิกไปที่ปุ่ม Save จากนั้นให้คลิกไปที่เผยแพร่แล้วเลือกใช้งานเป็นแอปพลิเคชันเว็บในส่วนของ Who has access to this app ให้เลือกเป็น Anyone Even Anonymous จากนั้นก็คลิก Deploy จะมีหน้าต่าง Authorization Required เด้งขึ้นมาก็ให้คลิกไปที่ปุ่มตรวจสอบสิทธิ์จากนั้นก็ให้เลือกบัญชี Google ของเราคลิกไปที่ขั้นสูงแล้วก็คลิกไปที่ DHT Monitoring จากนั้นก็เลื่อนลงมาแล้วคลิกไปที่อนุญาตเราก็จะได้ URL พร้อมกับสคริปต์ ID ออกมาที่ตรงนี้ซึ่งเราสามารถ copy ข้อมูลจากหน้าต่างนี้ไปใส่ในโค้ด Arduino ของเราได้เลยแต่ผมขอปิดไปก่อนนะครับเพื่อยกตัวอย่างในกรณีที่เราปิดหน้าต่างนี้ไปแล้วเราจะสามารถกดเข้ามาดูสคริปต์ ID ได้จากตรงไหนนะครับผมคลิกไปที่ปุ่ม Save อีกหนึ่งทีจากนั้นก็คลิกไปที่เผยแพร่แล้วเลือกใช้งานเป็นแอปพลิเคชันเว็บ
ก็จะเห็น current web app URL อยู่ตรงนี้นะครับในขั้นตอนนี้เราสามารถทดสอบสคริปต์ของเราได้ก่อนโดยที่ยังไม่ต้องใช้บอร์ด Node MCU นะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าสคริปต์ที่เราสร้างนั้นใช้งานได้จริงโดยการ copy ข้อความทั้งหมดในช่อง current web app URL และเปิดหน้าต่างใหม่บนเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาจากนั้นให้นํา URL ที่ copy มาวางในช่องแล้วก็พิมพ์ข้อความ question mark temperature เท่ากับ25 and humidity เท่ากับ60ต่อท้าย URL ซึ่ง temperature เท่ากับ25คือค่าที่เราต้องการให้บันทึกเข้าไปในคอลัมน์ของ temperature บน Google Sheet ในที่นี้คือ25องศาเซลเซียสและ humidity เท่ากับ60คือค่าที่เราต้องการบันทึกเข้าไปในคอลัมน์ของ humidity บน Google Sheet ในที่นี้คือ 60% นะครับจากนั้นก็กด enter เราก็จะได้รับข้อความตอบกลับจากเว็บว่าโอเคผมลองคลิกไปที่แท็บของ Google Sheet ก็จะเห็นว่ามีข้อมูลตัวแรกบันทึกเข้ามาแล้วนะครับคอลัมน์แรกและคอลัมน์ที่2จะเป็นวันที่และเวลาที่บันทึกซึ่งตรงนี้จะถูกสร้างขึ้นมาโดยตัวสคริปต์เองนะครับเราไม่ต้องส่งวันที่และเวลาขึ้นไปคอลัมน์ที่3และคอลัมน์ที่4จะเป็นค่าอุณหภูมิและความชื้นที่ผมป้อนบน URL เมื่อสักครู่นี้นะครับจากนั้นผมลองเปลี่ยนค่าอุณหภูมิและความชื้นแล้วส่งขึ้นไปใหม่จะเห็นว่ามีข้อมูลที่ผมส่งขึ้นมาอยู่ที่ตรงนี้ซึ่งหมายความว่าตอนนี้สคริปต์ของผมนั้นใช้งานได้แล้วนะครับต่อไปก็ให้คลิกไปที่เผยแพร่แล้วเลือกใช้งานเป็นแอปพลิเคชันเว็บจากนั้นให้ copy สคริปต์ ID ที่อยู่ต่อจาก s/ ไปจนถึง /exec แบบนี้นะครับแล้วนำมาวางในโค้ด Arduino ของเราในส่วนของ sheet ID จากนั้นก็คลิกไปที่ tool แล้วก็เลือกบอร์ดและพอร์ตให้ถูกต้องแล้วก็คลิกปุ่มอัปโหลดเพื่ออัปโหลดโค้ดไปที่บอร์ดได้เลยนะครับเมื่ออัปโหลดโค้ดเสร็จแล้วบอร์ดก็จะเริ่มทำงานแล้วส่งข้อมูลขึ้นมาบนชีทของเราทุกๆ30วินาทีตามที่ตั้งไว้นะครับผมเปิดโค้ด Arduino ขึ้นมาแล้วแก้ไขโค้ดให้บอร์ดส่งข้อความทุกๆ1นาทีโดยการกำหนดค่าอัปเดต interval min เป็น1และอัปเดต interval sec เป็น0จากนั้นก็อัปโหลดโค้ดไปที่บอร์ดอีกครั้งนะครับก็จะเห็นว่า Node MCU นั้นอัปเดตข้อมูลขึ้นไปที่ Google Sheet ทุกๆ1นาทีแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ